คุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับผมบอกครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับเพื่อนผมเขามีลูกแล้วเป็นคนผิวเผือกครับเขาเลยมีปัญหาเรื่องของสายตาที่สั้นกว่าปกติแล้วก็สู้แสงไม่ได้ครับเขาเลยกังวลใจครับว่าจะลุกลามไปถึงขั้นตาบอดไหมแล้วจะมีวิธีการดูแลรักษายังไงสำหรับคนผิวเผือกนะครับหรือทางการแพทย์ว่าแอลบินิซึมนะครับจริงๆเป็นความผิดปกติระดับเซลล์ผิวหนังและเซลล์ตาเนาะจะไม่มีสารเม็ดสีที่ว่าเมลานินพิกเมนต์นะครับซึ่งเซลล์เม็ดสีเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องจากแสงแดดนะครับผิวหนังจะแพ้แสงนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังได้ง่ายด้วยครับส่วนทางตานะครับเนื่องจากเม็ดสีไม่มีในม่านตาแล้วก็จอรับภาพก็มีโอกาสที่ตาแพ้แสงได้ง่ายนะครับส่วนจอตาก็ไม่มีเซลล์เม็ดสีในการปกป้องจอตาจากแสงแดดก็ทำให้เกิดจอตาเสื่อมได้ง่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาเช่นตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวได้การป้องกันก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดการใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดการสวมหมวกนะครับเพื่อปกป้องดวงตาแล้วก็ส่วนสายตาก็อาจจะมีการสวมแว่นกันแดดนะครับเพื่อไม่ให้ดวงตาได้รับแสงแดดมากเกินไปยังไงก็แล้วแต่เด็กกลุ่มนี้ก็ควรแนะนำให้มาตรวจสุขภาพตาเป็นประจำเนาะจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ทันแน่ๆนะครับเราก็ได้คำแนะนำดีๆในเรื่องของวิธีการดูแลตรงนี้จากคุณหมอแล้วเจอรี่เองเนี่ยนะก็ต้องไปบอกเพื่อนว่าต้องปฏิบัติยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่แนะนำสิ่งดีๆครับขอบคุณค่ะฟังแล้วก็กังวลแทนนะครับเพราะเวลาเจอเขาจะหยีตามองอะไรด้วยสู้แสงไม่ได้จริงๆครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ